بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ رمضان مبارك ครับ رمضان เดือนแห่งความจำเริญสิริมงคลจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนำเรียนกับคุณผู้ชมนะครับถึงเรื่องราวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นการให้อภัยของท่านนบีฉะนั้นพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับรอมฎอนจึงเป็นเดือนแห่งการให้อภัยที่อัลลอฮ์ให้จึงนำตัวอย่างของเรื่องราวของรอมฎอนครับอาจจะเรื่องราวที่ต่อจากเมื่อก่อนหน้านี้ที่นำเสนอกับคุณผู้ฟังผู้ชมครับเรื่องราวของฮิจเราะห์ศักราชที่8ของเดือนรอมฎอนเนี่ยน่าสนใจนะครับเรื่องราวของท่านนบีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่8นะครับของวันที่21รอมฎอนฮิจเราะห์ศักราชที่8แล้วก็ตรงกับเดือนมกราคมในคริสต์ศักราชที่630และพุทธศักราชที่1173นะครับ1173พี่น้องครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่เราได้ทราบกันถึงประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยเราพบว่าท่านนบีได้ถูกกระทำรวมทั้งบรรดาซอฮาบะห์นะครับการที่ท่านนบีได้ถูกบรรดาชาวกุเรชมักกะฮ์ตัดสินว่าข้อหาของท่านนบีคือการเผยแพร่อิสลามของท่านนบีเป็นภัยร้ายแรงกับชาวกุเรชมักกะฮ์ที่มีผลประโยชน์อย่างมากมายของพวกเขาสุดท้ายก็ตกลงกันว่ามีการพูดคุยกันอย่างมากมายว่า1ก็คือให้เนรเทศท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกไปอยู่ที่ณทะเลทรายครับหรือต่อไปก็คือให้กักขังอดข้าวอดน้ำล่ามตวนโซ่ตรวนและให้ท่านนบีมาเสียชีวิตเองด้วยสภาพนั้นกับการถูกล่ามโซ่ตรวนต่างๆแต่สุดท้ายก็มีลงความเห็นว่าให้ประหารชีวิตของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราลองมาเทียบเคียงว่าท่านนบีเนี่ยถูกกระทำถูกใส่ร้ายปองร้ายอย่างนั้นทำไมล่ะท่านนบีจึงให้อภัยกับบรรดาผู้คนนะครับนั่นจึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราสักการะที่8ครับเมื่อท่านนบีได้กลับไปสู่เมืองมักกะฮ์อีกครั้งหนึ่งนะครับและก็เป็นตรงกับเหตุการณ์ของรอมฎอนนะครับที่เราสักการะที่8ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปยังเมืองมักกะฮ์พี่น้องที่รักขอแล้วครับเมื่อท่านนบีเข้าไปยังเมืองมักกะฮ์เนี่ยนะครับมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งครับชาวกุเรชมักกะฮ์นะครับเห็นท่านนบีการให้อภัยของท่านนบีเมื่อท่านนบีเข้าไปท่านนบีถึงแม้ว่าท่านจะกำชัยชนะอยู่ในมือของท่านเนี่ยแต่ท่านก็ยังมีความนอบน้อมถ่อมตนนะครับพาหนะที่ท่านขี่ไปนั้นครับในประวัติศาสตร์ได้บอกกับเราว่าศีรษะของท่านนบีนั้นโค้งจนกระทั่งคราวของท่านนั้นติดอยู่ที่ต้นคอของพยาอาของพาหนะที่ท่านได้ขี่ไปเป็นลาหรือเป็นอูฐตัวเล็กๆเท่านั้นเองครับนี่คือความนอบน้อมถ่อมตนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน้องครับมีคำกล่าวในอัลกุรอานที่กล่าวว่ากอลาลาตัชริบะอะลัยกุมุนจะมายักบิรุลลอฮุละกุมวะฮุอัรฮัมุรรอฮีมีนคำนี้เป็นคำกล่าวที่ท่านนบีได้กล่าวถึงเรื่องราวที่ท่านนบีได้บอกกับชาวกุเรชมักกะฮ์ว่าท่านทั้งหลายรู้ไหมวันนี้ฉันจะทำอะไรกับพวกท่านรอมฎอนปีนี้ที่ฉันได้เข้ามาสู่เมืองมักกะฮ์ชาวกุเรชมักกะฮ์ทุกคนรู้และก็ทราบดีว่าพวกเขาได้ทำร้ายท่านนบีอย่างมากนะครับท่านอย่างไรครับท่านนบีได้บอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกอายะห์นี้ก็คือกอลาลาตัชริบะอะลัยกุมุตยะมายักบิรุลลอฮุลากุมวะฮุวะอัรฮัมุรรอฮีมีนวันนี้ไม่มีการประณามพวกท่านอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับพวกท่านและพระองค์ทรงเมตตายิ่งในบรรดาผู้เมตตาพี่น้องครับอายะห์นี้ในซูเราะห์ยูซุฟในอายะห์ที่92นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับชาวมักกะฮ์ว่าวันนี้พวกท่านทั้งหลายจงไปเถิดเราไม่มีความโกรธแค้นซึ่งกันและกันและฉันจะทำดังที่นบียูซุฟพี่ชายของฉันทำกับพี่ๆของเขานั่นก็คือการให้อภัยนะครับวันนี้การให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีงามฉะนั้นรอมฎอนปีนี้ครับให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่เราจะบอกว่าตะกอบะลัลลอฮ์มินนาวะมินกุมขอพระองค์ทรงตอบพระดุอาของท่านและขอพระองค์ทรงตอบรับดุอาของพวกเราด้วยกับหัวใจที่ให้อภัยฉะนั้นครับหวังว่ารอมฎอนเป็นรอมฎอนที่ให้หัวใจของเรามีความเต็มอิ่มด้วยกับการให้อภัยนะครับรอมฎอนมุบารอกครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู